เอาละพร้อมแล้วเราจะเริ่มข้อสอบข้อที่1กันค่ะทุกคนข้อสอบข้อที่1อ่ะเป็นบทอ่านค่ะเป็น reading บทอ่านเขาถามว่าอะไรอ่ะทุกคนมาดูข้อสอบกันก่อนเร็วเวลาทำข้อสอบเรื่องบทอ่านนะคะพี่สุนบอกเลยว่าข้อสอบบทความหรือบทอ่านเป็นเขาเรียกว่าตัวจับแหมตัวจับตัวตัดคะแนนตัวจับจุดคนที่แบบว่าอ่อนๆภาษาอังกฤษนี่โหตายไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาทำข้อสอบเรื่องนี้เจอข้อสอบทีไรปุ๊บหาแล้วอ่านคำถามก่อนเสมอนะคะอ่านคำถามก่อนเลยมาดูซิว่าคำถามเขาถามเราว่าอะไร What did Angela do this past evening ขอโทษ past weekend What did Angela do this past weekend คำว่า past weekend ก็คือเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเมื่อสุดสัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาถามว่า what did Angela do what did Angela do แปลว่าทำเพราะฉะนั้นตัวละครในเรื่องนี้น่าจะเป็น Angela เขาถามว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ย Angela ทำอะไรนี่คือสิ่งที่เราต้องไปหาคำตอบค่ะก็ข้อ A went shoppingข้อ A went shopping ข้อ B draw a picture in the park ชัดไหมพี่ขยายให้เนาะ draw a picture in the park ข้อ C took care of her lovely animal took care คือ take care ค่ะนะคะดูแลนะคะย่อมาจาก take care นี่นะย่อมาไม่ใช่ย่อค่ะเป็นอดีตอดีตนะฮะของคำว่า take care แปลว่าดูแลค่ะแล้วก็ข้อ G made breakfast for her parents นะข้อคำถามง่ายๆนะเพราะฉะนั้นน้องๆเห็นแบบนี้แล้วเราไปดูบทความกันค่ะว่าบทความที่เขาให้มาเขาพูดถึงเรื่องของอะไรAngela's story เป็นเรื่องราวของ Angela's story เขาพูดว่าไง Last Saturday I got up very early คำว่า early ตื่นเช้านะทุกคนนะ early คือตื่นเช้าอย่าลืมนะว่าเวลาทำข้อสอบจริงๆเราจะต้องหาใจความแค่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแองเจล่าทำอะไรไม่ต้องอ่านทั้งประโยคหรือทั้งพารากราฟเหมือนที่พี่จุ๋มพาอ่านนะอันนี้อยากให้ทุกคนได้แปลนะคะได้เข้าใจนะคะLast Saturday นะคะ I got up very early จริงๆแล้วคำว่า early ไม่แปลว่าตื่นเช้าหรอก early แปลว่ามาก่อนเวลามาเร็วอะไรก็ได้นะคะเร็วเพราะฉะนั้นถ้าใช้กับการ got up early ก็คือตื่นเช้าค่ะนะคะจากนั้นก็ took a bath and had breakfast นะคะ with my parents and my brother นะคะก็ทานอาหารเรียบร้อย Simon นะคะคำว่า Simon ก็คือเป็นน้องชายของ Angela นั่นเอง after breakfastWe took bus number 12 to the zoo. It was too crowded. นะคะ คำว่า crowded ตรงนี้หมายถึงว่าแน่นมากคือคนแน่นนะคะคนแน่นอะนะคะคนเยอะนะคะหนาแน่นป้าบเข้าให้So we went to the market instead and bought some books and art paper and crayon. Crayon คือสีเทียนค่ะทุกคน Crayon คือสีเทียนนะคะบางคนต้องใช้สีในการสอนนักเรียนเนี่ยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกคนคะเรามาดูซิว่าคำถามที่เราได้เขาถามว่า What did Angela do in past weekend นะคะเขาถามว่าAngela ทำอะไรเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ past weekend ข้อ A went shopping ข้อ B draw a picture in the park ข้อ C took care of the lovelyanimal นะคะดูแลสัตว์เลี้ยงแล้วก็ข้อดี made breakfast for her parents น้องๆ อ่านโจทย์แบบนี้แล้วปุ๊บดูสิคะว่าเจ้าแองเจล่าเนี่ยทำอะไรเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากที่เราอ่านเขาตื่นเช้าเขาทานข้าวเสร็จปุ๊บเขาอาบน้ำแล้วก็นั่งรถบัสหมายเลข12ไปที่ไหนนะคะลองย้อนกลับไปอ่านค่ะนะคะย้อนกลับไปอ่านดูสิว่าเฮ้ยเนี่ยเขาทำยังไงอ่ะนี่ไงเขาตื่นเช้าเขาไปนะคะเขาไปไหนคะมาร์เก็ตไปมาร์เก็ตค่ะนะคะไปมาร์เก็ตฉะนั้นข้อนี้คิดว่าคำตอบน่าจะเป็นอะไรคำตอบน่าจะเป็นอะไรในข้อที่1ระหว่าง A went shopping ไปช้อปปิ้งค่ะข้อ B draw a picture in the park draw picture วาดรูปค่ะข้อ C took care of her lovely animal นะคะดูสัตว์เลี้ยงค่ะแล้วก็ข้อ G made breakfast for her parents นะคะเขาได้บอกแบบว่า Angela เป็นคนทำ
เป็นคนทำอาหารเช้าถ้าเขาไม่ได้บอกก็ตัดทิ้งไปนะคะนะคะถ้าเขาไม่ได้บอกก็ตัดทิ้งไปเอาล่ะมาดูซิคำตอบข้อนี้ทำอะไรคำตอบข้อนี้ตอบอะไรนะคะคำตอบก็นี้ตอบอะไรตอบอะไรนะคะตอบอะไรทุกคนนะคะตอบอะไรนะคะมีคนตอบมาแล้วข้อหนึ่งดีค่ะดีค่ะดีค่ะนี่คือตอบพี่จุ๋มหรือว่าบอกพี่จุ๋มว่าดีค่ะไม่ใช่นะคะดีค่ะเอายังไม่ใช่ข้อดีค่ะนะคะเขาถามว่า what did Angela do this past weekend เขาถามว่า Angela ทำอะไรเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าน้องตอบข้อดีซึ่งข้อดีแปลว่าอะไรคะถ้าน้องตอบข้อดีนะคะแสดงว่า Angela ต้องทำอะไรคะmade breakfast for her parents ใช่ไหมคะในนี้เขาไม่ได้บอกนะคะในนี้เขาไม่ได้บอกว่าเธอเป็นคนทำแต่เขาบอกแค่ว่า Angela had breakfast with my parents ก็คือทานอาหารเช้าร่วมกันฉะนั้นเขาไม่ได้บอกว่าทำคำตอบจึงยังไม่ใช่ข้อดีค่ะคำตอบจึงยังไม่ใช่ข้อดีใครตอบดีด็อกเมื่อกี้ป๊อกป๊อกนะคะบ้งไปแล้วค่ะ1บ้งไปแล้ว1ค่ะผิดค่ะใครตอบ D dog ยังไม่ใช่ค่ะให้ตอบใหม่ระหว่าง A B C ค่ะไม่ได้ทำอาหารใช่ไม่ได้ทำแค่ทานเพราะฉะนั้น A B หรือ C ให้ตอบใหม่ A B หรือ C ค่ะน้องๆเห็นแล้วค่ะว่าแองเจล่าแน่นอนไม่ได้ทำอาหารเพราะเขาบอกแค่ว่าทานอาหารไปดูค่ะดูย้อนขึ้นไปเลยเนาะอย่างข้อ C บอกว่า took care of heranimal นะคะ took care of her lovely animal เขาได้บอกไหมว่าเขาได้ดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ได้บอกค่ะเขาแค่บอกว่านั่งรถไปที่ the zoo ถูกไหมคะ the zoo แต่ปรากฏว่า it was too crowded คนเยอะมากๆเขาก็เลยไปที่ไหนคะ market แทนค่ะคำว่า instead คำนี้แปลว่า market นะคะ instead โทษค่ะไม่ใช่แปลว่า market นะแปลว่าแทนนะคะแทนที่ทำอันนี้แทนที่อันนี้ประมาณนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนไปดูค่ะทุกคนไปดูว่าข้อเมื่อข้อ D ไม่ใช่ข้อ C ก็ไม่ใช่ตัดทิ้งไปค่ะระหว่างข้อ A กับข้อ B went shopping กับ draw a picture in the park เขาไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าเขาไปวาดรูปนะคะเขาไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าเขาไปวาดรูปฉะนั้น so we went to the market ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปมาร์เก็ตต้องทำอะไรคะมันไม่ได้ตอบตรงๆมันไม่มีแบบ went to the market ไม่มีแต่ไปมาร์เก็ตเราคิดภาพเอาค่ะว่าไปมาร์เก็ตมันก็ต้องทำอะไรคะ shopping ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อ1เริ่มต้นประโยคมาก็คือข้อ A นั่นเองค่ะ went shopping ใครถูกมั่งพารากราฟที่2ค่ะหูดูยาวๆๆใช่ไหมดูยาวๆเหลือเกินนะคะดูยาวๆเหลือเกินแต่ดูซิว่าเขาถามน้องว่าอะไรไปดูค่ะเขาถามน้องว่าอะไร one day ขออนุญาตอ่านไปก่อนเลยนะคะขออนุญาตอ่านไปก่อนไม่ค่ะพี่จุ๋มขาต้องไปดูบทความก่อนเลยค่ะอ่ะไปค่ะไปดูบทความก่อนเลยนะคะว่าคำถามข้อที่สองเขาถามน้องว่าอะไรคำถามข้อที่สองถามน้องว่า where did Fred get the box เขาถาม where แสดงว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องหาคำตอบค่ะ where คืออะไรคะที่ไหนค่ะที่ไหนเป็นสถานที่ค่ะที่ไหน where did Fred get the box นะคะเขาถามว่า Fred ได้กล่องใบนั้นที่ไหนแสดงว่ามันมีการเก็บกล่องได้ในเนื้อเรื่องข้อ A he found it while he was swimming เขาเจอมันขณะว่ายน้ำข้อ B he got the box open นะคะเขาได้กล่องที่เปิดออกแล้วข้อ C someone left itat his house มีใครมาวางไว้ที่หน้าบ้านของเธอของเฟรดเนี่ยนะคะแล้วก็ข้อ D it was floating on the canal นะคะ canal คืออะไรคะคลองค่ะนะคะมันลอยมาตามคลองเหมือนขี้หมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นะคะแบบนั้นแหละทุกคนเพราะฉะนั้นเราไปดูบทความเราซิว่าเขาระบุเอาไว้ในบทความไว้ว่าเฟรดเจอกล่องใบนั้นที่ไหนไปดูค่ะนะคะอ่านให้เจอค่ะ one day Fred went swimming วันหนึ่งนะคะ Fred ไปว่ายน้ำค่ะว่ายน้ำท่าหมาเนี่ยค่ะจ้องแจ้งไปค่ะนะคะ he dove คำนี้ไม่ได้แปลว่าสบู่นะคะน้องๆคะ dove คำนี้เป็นกริยาช่องที่2เป็น verb ช่องที่2ของคำว่าอะไรคะ dive แปลว่าอะไรคะดำน้ำค่ะดำน้ำดำน้ำ
to the bottom of the canal ไปว่ายน้ำไปดำน้ำที่ไหนคะดำน้ำที่คลองค่ะแม่คลองนึกถึงภาพว่าดำน้ำที่คลองแสนแสบนะฮะดำน้ำที่คลองค่ะ and came back up with a big water box หูแล้วก็โผล่เหนือน้ำขึ้นมากับกล่องไม้ขนาดใหญ่กล่องนึง a big wooden ก็คือกล่องที่ทำจากไม้นะฮะ wooden box he opened it and found a jacketand found a jacket เห็นไหมฮะ and found a jacket นะฮะแล้วก็พอเปิดกล่องไปนั้นไปปุ๊บก็เจอเลยคะ่ะเจอ jacket ค่ะ the jacket นะฮะเจอเสื้อแจ็คเก็ต1ตัว two pair of trousers นะฮะเจอถุงเท้าไม่ใช่ถุงเท้ากางเกง2ตัวนะฮะ five shoes นะฮะ and three pair of shoes เสื้อ5ตัวแล้วก็รองถุงเท้า shoe รองเท้าอีก3คู่นะฮะ he putHis hand into the right pocket นะฮะ He puts his hand into the right pocket แล้วก็ล้วงมือของเขาเนี่ยเอามือล้วงไปในกระเป๋าข้างขวานะฮะ Off the jacket เป็นมีกระเป๋าเสื้อนะฮะเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าข้างขวาของเสื้อแจ็คเก็ตตัวนั้น And took out a plastic bag full of coins แล้วล้วงมาปุ๊บโอ้โหในเสื้อตัวนั้นที่กระเป๋าข้างขวาดึงออกมาปุ๊บมีอะไรคะbags full of coins มีเลยคะเหรียญค่ะมีเงินเหรียญเต็มเลยนะฮะมีเงินเหรียญเต็มเลย in the pocket of one pair of trousers แล้วก็เอามือล้วงไปในกระเป๋าเกงค่ะนะฮะกระเป๋าเกงข้างนึง he found a pocket knife นะฮะ pocket knife คืออะไรคะทุกคนเป็นคำศัพท์นะฮะ pocket knife คือมีดพกค่ะมีดพกนะฮะมีดพกค่ะin the pocket นะคะในมีดในกระเป๋าใบนั้นนะคะ in the pocket of shirt แล้วก็ไปในกระเป๋าเสื้อนะคะเสื้อเชิ้ตอ่ะนะคะ he found a pair of glasses เจอเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เจอเลยคะแว่นตาคู่หนึ่งนะคะแสดงว่าตอนนี้เขาเจออะไรบ้างละเจอเหรียญเจอถุงที่ใส่เหรียญจากกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตเจอมีดพกนะคะเจอมีดพกในกระเป๋ากางเกงแล้วก็เจอแว่นตาในกระเป๋าเสื้อเชิ้ตนะคะ He was very happy and took all the things home โอ้แล้วก็แฮปปี้มากแล้วก็เอาของทุกสิ่งกลับบ้านเอาอิตาลีแสดงว่าอิตาเฟสนี่คือโลภมากเลยนะคะไปว่ายน้ำปุ๊บดำน้ำลงไปเจอกล่องไม้กล่องนึงลังนึงแล้วแทนที่ว่าจะเอาไปคืนเจ้าของหรือประกาศหาเจ้าของไม่ค่ะล้วงลับไปปุ๊บเจอเงินเจอแว่นตาเจอมีดพกก็เอากลับบ้านเลยนะคะโอเคคราวนี้เราไปดูค่ะว่าสรุปแว่ข้อที่2 Where did Fred get the box Fred เจอกล่องที่ไหนทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลข2แล้วตามด้วย A He found it while he was swimming เจอขณะว่ายน้ำ B He got the box open นะคะเปิดกล่องได้กล่องที่เปิดไว้แล้วข้อ C someone left it at his home มีคนวางไว้หน้าบ้านจ้าแล้วก็ข้อ G it was floating on the canal นะฮะลองมาลอยมาตามคลองค่ะนะฮะน้องคิดว่าอิตาเฟสเนี่ยเจอกล่องที่ไหนจากที่น้องอ่านเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าไง he dived to the bottom of canal นะฮะดำลงไปที่ก้นคลองอ่ะแล้วฮะแล้วก็โผล่ขึ้นมาพร้อมกับ wooden box ค่ะเพราะฉะนั้นเขาเจอตั้งแต่ตรงนี้แล้วค่ะดังนั้นคำตอบของข้อ2นะคะไม่ใช่ข้อ D dog ค่ะไม่ใช่นะผิดเลยนะไม่ใช่ข้อ D dog นะคะไม่ใช่ข้อ D dog นะคะแต่ว่ามันไม่ได้ลอยมาตามคลองแล้วก็ไม่มีใครเอามาวางไว้ที่หน้าบ้านนะคะไม่มีนะคะฉะนั้นข้อนี้น้องคิดว่ามันมายังไงระหว่างข้อ A กับข้อ B อ่ะให้ตอบใหม่ A หรือ B ข้อนี้คำตอบคืออะไรคะคำตอบคือข้อ A นั่นเองนะคะ He found it while he was swimming ขณะไปว่ายน้ำอย่างสบายใจที่คลองหลังบ้านใครตอบข้อ A ถูกต้องค่ะต่อไปมาดูข้อ3มั่งข้อ3ถามว่า What was in the pocket What was in the pocket อะไรอยู่ในกระเป๋า of one pair of trousers นะคะอะไรอยู่ในกระเป๋ากางเกงนะคะโอ้ trouser คือกางเกงนะคะกระเป๋ากางเกงนะคะเขาถามว่าอะไรอยู่ในกระเป๋ากางเกงนะคะอะไรอยู่ในกระเป๋ากางเกงอะไรอยู่ในกระเป๋ากางเกงระหว่าง A a knife
B a plastic bag C coins หรือว่า D reading glass แว่นอ่านหนังสือว้ายนะคะไปดูซิว่าอะไรอยู่ในกระเป๋ากางเกงเขาบอกว่าไงอะไรอยู่ในกระเป๋ากางเกงเห็นไหมคะเห็นไหมคะไฮไลท์อะไรไว้คะ in the pocket of pair of trousers ในกระเป๋ากางเกงนะคะหนึ่งตัวเขาพบจุดๆๆว้ายใบ้ขนาดนี้ตอบไม่ถูกคืนนี้ไปเข้าฝันเลยค่ะเขาบอกว่าเขาอะเอากระเป๋าเอามือใช่ไหมล้วงกระเป๋า pocket of jacket นะคะอันแรกเลยนะแล้วก็ took out the plastic bag ที่ full of coins แสดงว่าอันแรกในกระเป๋าแจ็คเก็ตเจออะไรคะเจอ coins ค่ะอันที่หนึ่งนะคะกระเป๋าแจ็คเก็ตเจอเหรียญค่ะอันที่สองเอามือล้วงไปในกระเป๋าของอะไรคะกระเป๋า trouser ค่ะกางเกงค่ะเจออะไรคะมีดพกค่ะนะคะมีดพกอันที่สองและอันที่สามมือล้วงไปในกระเป๋าเสื้อค่ะเสื้อเชิ้ตนะคะแล้วก็เจอเลยค่ะแว่นตานะคะ pair of glasses เพราะฉะนั้นคำถามเมื่อกี้เขาถามน้องว่าไงเขาถามน้องว่า what was in the pocket of one pair of trousers นะคะเขาถามว่าเจออะไรในกระเป๋ากางเกง plastic bag ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะ reading glasses ใช่ไหมคะแว่นตาอ่านหนังสือไม่ใช่ค่ะคอยใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็ต้องเป็นข้อ A นั่นเองจ้าเลิศไหมล่ะมาค่ะสำหรับข้อที่4ข้อที่4ไม่ใช่เรื่อง reading แล้วนะแต่เป็นเรื่องของไวยากรณ์ค่ะนะคะโอเคเก่งมากเก่งมากนะคะไม่ใช่เรื่อง reading แล้วนะข้อที่4เป็นเรื่องของไวยากรณ์ค่ะ my houseis the bank and the school my house นะคะ my house นะคะ my house is the bank and the school คิดว่าคำเชื่อมนี้ใช้อันไหนที่บอกว่าบ้านฉันอยู่ระหว่างธนาคารกับโรงเรียน A between B among C behind D in front of ทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลข4แล้วตามด้วยคำตอบมาจ้าคำว่าระหว่างสิ่งสองสิ่งค่ะนะคะระหว่างสิ่งสองสิ่งค่ะ the bank นะคะ my house is the bank and the school ระหว่างสิ่งสองสิ่งใช้คำว่า between นะคะ between ค่ะนะคะระหว่างสิ่งของสองสิ่งใช้ between แปลว่าระหว่างอยู่ระหว่าง A นะคะระหว่างยังไงฮะระหว่าง A andB นะคะอยู่ระหว่างอะไรก็ว่าไปนะคะในขณะที่มีน้องถามมาว่าพี่จุ๋มคำว่า between กับ among ใช้ต่างกันยังไงนะคะ between กับ among ใช้ต่างกันยังไงครับฟังเนาะ between เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะแปลว่าระหว่างสิ่งของ2 สิ่งระหว่าง A and B เหมือนอย่างในโจทย์ค่ะแต่คำว่า among คำนี้แปลว่าท่ามกลางนะคะท่ามกลางจะใช้คำว่าจะใช้กับสิ่งที่เราอยู่ท่ามกลางมากกว่า2 สิ่งเช่นเราบอกว่าหู I stay among the rest the forest เงี้ยค่ะอยู่ท่ามกลาง the trees ก็คือต้นไม้หลายๆต้นล้อมรอบเราอยู่อย่างเงี้ยนะคะเราอยู่ท่ามกลางนะคะเราอยู่ท่ามกลางแบบนี้นะคะเราอยู่ท่ามกลางแบบนี้นะคะเราอยู่ท่ามกลางแบบนี้นะคะส่วน behind แปลว่าอะไรคะข้างหลังค่ะนะคะ behind แปลว่าข้างหลังนะคะข้างหลังก็คืออยู่ข้างหลัง behind นะคะ she's behind me นะคะเธอคนนั้นน่ะอยู่หลังฉันส่วน in front of นะคะ in front of แปลว่าข้างหน้านั่นเองนะคะข้างหน้านั่นเองนะคะเข้าใจแล้วน้องนุ้ยเอ้ยน้องปุ้ยเข้าใจนะคะนะคะปีนี้น้องชับใช่ไหมน้องชับอ๋อน้องเติร์กอะชับเติร์กนะคะบอกว่าปีนี้น่าจะออกข้อสอบเกี่ยวกับข้อเหตุการณ์โควิดคำศัพท์เกี่ยวกับการแพทย์และเหตุการณ์ต่างๆมาท่องใช่น้องมองออกค่ะนะคะแบบว่าหัวไวมองออกเพราะฉะนั้นมันต้องได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะทำมาให้อ่านนะคะทำมาให้อ่านแล้วท่องถ้าท่องแล้วไม่จำให้ฉีกกินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอย่างแรกนะคะก็อย่าไปเอาอย่างลุงข้างบ้านนะคะชื่อโควิดอะไรเงี้ยอ่านให้มันถูกค่ะนะคะอยากตอบผิดจังครับแหมคุณครูนะคะคุณครูสุกิจถ้าตอบผิดครูจุ๋มจะไม่เข้าฝันนะคะจะไปหลอกหลอนเลยค่ะนะคะโอเคนะคะสำหรับข้อนี้ใครถูกบ้างขอหัวใจ1ดวงปึ้งมาเลยค่ะนะคะขอหัวใจ1ดวงปึ้งมาเลยนะจ๊ะทุกคนนะอ่ะโอเคไปต่อค่ะสำหรับข้อที่5ข้อที่5ตอบผิดคือบ้งเลยนะคะตอบผิดคือทุบค่ะนะคะท
ั้งทุบทั้งบ้งค่ะเพราะฉะนั้นน้องห้ามตอบผิดค่ะสำหรับข้อที่5ค่ะบ๊อบค่ะบ๊อบวีบ๊อบ in the badminton tournament yesterday บ๊อบ in the badminton tournament คำว่า badminton tournament นะคะแปลว่าการแข่งขันค่ะการแข่งขันนะคะการแข่งขันแบดมินตันนะคะแบดมินตันนั่นเองนะคะ yesterday คีย์เวิร์ดข้อนี้เป็นการสอบถามไหวพริบเรื่อง tense ค่ะเรื่อง tense น้องเจอ yesterday น้องเจอ yesterday มั้ยคะน้องเจอ yesterday แสดงว่าคำตอบของน้องต้องเป็นอะไรคะอดีตหรืออดีตคะเพราะฉะนั้นถ้าน้องคิดออกแล้วพิมพ์เลข5แล้วตามด้วย a b c d มาเลยจ้าตอบให้ถูกนะจ๊ะตอบไม่ถูกแม่ไปเข้าฝันนะจ๊ะคืนนี้อดีตใช้ verb ช่องที่2ไม่ใช่อดีตค่ะอดีตนะคะใช้ verb ช่องที่2ค่ะเมื่อเจอคำว่า yesterday นะคะมันใช้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตฉะนั้นข้อนี้บ๊อบก็ต้องตามด้วย verb ช่องที่2มาดูกันว่าใน choice อันไหนบ้างเป็น verb ช่องที่2 will lose เจอ will ปุ๊บอนาคตแน่ๆกาทิ้งค่ะตัดทิ้งไปเลยนะคะอนาคต will ปุ๊บอนาคตแน่ๆฟันธงค่ะนะคะแบบนั้นLost ล่ะ Lost แปลว่าแพ้นะคะช้อยทั้ง4เนี้ยแปลว่าแพ้คือบ๊อบเนี่ยแพ้การแข่งขันแบดมินตันเมื่อวานนี้ฉะนั้นข้อนี้ Lost นะคะ Lost เป็นคำตอบสำหรับข้อที่5นะคะแปลว่าแพ้ค่ะอุ๊ยผู้แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองเป็น verb ช่องที่2นั่นเองนะคะ Lose อันนี้นะคะเป็น verb ช่องที่1ค่ะนะคะ lose lost ค่ะอันนี้ verb 1ค่ะอันนี้ verb 2ค่ะแล้วก็อันนี้ verb อะไรคะ verb 3ค่ะนี่คือกริยา3ช่องแปลว่าแพ้พ่ายแพ้เอาพ่ายเขียนไงพ่ายแพ้นะคะพ่ายแพ้ค่ะโอ้ฉันแพ้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือโครงสร้างของ verb ที่เป็นpresent past simple tense ค่ะประธาน verb ช่องที่2ใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วจบลงแล้วในอดีตนั่นเองมี yesterday นอกจากมี yesterday มีคำว่าอะไรมี ago นะคะมีอะไรอีกคะ this morning ค่ะมีติววันไหนอีกนัตยาครับพี่เก่งจะติวทุกวันพฤหัสครับที่เพจนี้นะที่เพจนี้ติวทุกวันพฤหัสนะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ไขว้ขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ